อย่างพระเจ้าข้าถวายพระตาหารแม่นางปานะแต่คณะสงฆ์ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในโครงการห้องวิปัสสนาจารย์ฝนเหนือประจำวันที่16มิถุนายน2567เจ้าภาพถวายพระตาหารคณะที่หนึ่งคุณสาครปริยวาทคุณคณะที่สองคุณคำหนึ่งคุณจรัญญาคุณนันนภัทรคุณบุญธานุวังพร้อมคณะคณะที่สามพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเจ็ดคุณพ่อแนวธรรมคุณแม่จงจุดแสงทองพร้อมครอบครัวห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทองอิเล็กทริกแอนด์เอนจิเนียริ่งคณะที่สี่นายชยพลทันกิติวุฒินางสาวอัชราพันธ์รอดจินดานายธนภัทรทันกิติวุฒินายธนดลทันกิติวุฒิเจ้าภาพถวายน้ำปานะคณะที่หนึ่งคุณกุลยาอัศวะคุณคณะที่สองคุณวิราชัยคุณพัฒมนอนันต์วัฒนสุขพร้อมคณะในสมัยพุทธกาลในวันฉลองวิหารมหาอุบาสิกาวิสาขาเพลงอุทานด้วยเสียงไพเราะภิกษุทั้งหลายคิดว่านางร้องเพลงจึงทูลถามพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสว่าธิดาของเรามิไม่ได้ร้องเพลงแต่เธอดีใจว่าปรารถนาที่จะถวายมหาทานที่ตั้งใจไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินแต่งอุทานด้วยความปลื้มปีติพระเดชพระคุณหลวงปู่เคยให้โอวาทไว้ว่าเราใช้บุญต่อกันไปทุกวันบุญก็จะหมดลงไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เขาจึงมีคำว่าบุญหมดพอบุญหมดก็หมดสิทธิ์ใช้ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญเอาไว้มากๆและเมื่อสั่งสมบุญแล้วเราต้องรู้สึกปลื้มปีติเพราะความปลื้มปีติยังความสงบกายสงบใจให้เกิดย่อมยังสมาธิให้เกิดการทำบุญจนเกิดความปลื้มปีติเป็นการทำบุญอย่างถูกหลักวิชาเพราะหากปลื้มมากปีติมากจะมีผลให้บุญส่งผลได้เร็วหากปลื้มแล้วยังระลึกนึกถึงบุญได้บ่อยครั้งมากเท่าไหร่ก็มีผลต่อจำนวนชาติที่ส่งผลได้มากชาติขึ้นเท่านั้น การทำบุญแล้วปลื้มปีติเช่นนี้ยังเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่คนรอบข้างเพราะเราก็จะพูดให้เขาฟังได้อย่างองอาจสิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ฟังเพราะถ้อยคำใดที่มาจากการกระทำที่แท้จริงของเราถ้อยคำนั้นจะมีพลังไม่มีที่สิ้นสุดมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครถ้าได้ยินได้ฟังก็จะเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้ฟังอยากทำบ้างเมื่อนั้นเราก็อยู่ในฐานะเป็นต้นบุญให้เขาเราก็เป็นผู้ที่ได้บุญอย่างเต็มที่ไม่ตกไม่ลนเพราะเราได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาดังนี้ขอบคุณเชิญญาติโยมเกิดน้ำ